มาดูเรื่องไบเดนนิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้ก็ห้าวสุดๆเลยนะครับปิดแคมเปญนะช่วงเช้ามื้อที่ผ่านมาหรือช่วงช่วงค่ำกลางคืนเนี่ยมีการหาเสียงของไบเดนแบบดุเดือดน,นะฮะเริ่มเข้าสู่โค้งการเลือกตั้งแล้วแล้วก็ไปหาเสียงกับกลุ่มนี้เลยครับกลุ่ม U.S. Steel นะค,คนงานทํางานที่ U.S. Steel นะถ้าจำเราจํากันได้นะว่า U.S. Steel เนี่ยเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ดูเหมือนจะไปไม่ค่อยรอดนะครับแล้วก็นิปปอนสติลจากญี่ปุ่นเนี่ยเข้าแสดงเจตจานงจะซื้อนะฮะปรากฏว่าก็ติดนะฮะคนงานไม่ชอบนะไ เลยนะไบเดนไบเดนเนี่ยเป็นพรรคที่ต้องเข้าข้างพวกแรงงานอยู่แล้วนะครับก็กระโดดเข้ามาทันทีแล้วก็ยืนเคียงข้างนะแล้วก็บอกว่าไม่นะไม่เห็นด้วยนะครับยังไง u s เอสจะต้องเป็นของอเมริกา นะฮะเมื่อวานก็ไปหาเสียงกับ US Steel นะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีอาจจะไปดั้งดูศึกษาแล้วแหละว,ว่าทำไม US s t e e l ถึงไปไม่ค่อยรอดนะฮะหคืออาจจะสู้ราคาไม่ได้นะ,ะราคา1คือราคาเหล็กจากจีนเนี่ยมันถูกถูกมากเลยทางไบเดนเนี่ยก็เลยมีนโยบายนะะบอกว่าไม่มีอะไรมากฮะเดี๋ยวเราจะทริปเปิลฮะทริปเปิลโคตรโหดเลยนะทริปเปิงก็คือคูณ3ไปเลยนะเดี๋ยวภาษีนําเข้าจากจีนโดยเฉพาะยิ่งเหล็กเนี่ยคูณ3ไปเลยพอคูณ3ไปเสร็จปั๊บเนี่ย เดี๋ยว U.S. Steel ก็อยู่ได้เองอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นการตั้งกำแพงภาษีต่อมานะครับมีการพูดกระแทะไปทางจีนด้วยนะบอกว่าเนี่ย For t o o long มันนานมากแล้วนะที่รัฐบาลจีนเนี่ยมีการใช้เงินสเตทเงินของรัฐบาลเองเนี่ยในการสนับสนุน Chinese Steel นะครับบริษัทที่ผลิตเหล็กของจีนนะทำให้ไอ้เกิดการผลิต s t ล e l เนี่ยสูงมากนะพอมีการจ่ายเงินเข้าไปเนี่ยประเทศจีนก็มีการผลิตเหล็กจำนวนที่เยอะมากพอมันเยอะมากเนี่ยมันเกินความต้องการนะครับ because Chinese Steel Company produce a lot more สตีล c ด i n a n น e d นะบ,บอกว่าการผลิตเหล็กของจีนเนี่ยผลิตมากเกินกว่าที่จีน,นต้องการนะครับ is end up with dumping extra steel นะครับสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องของการ dumping extra steel เอา extra steel เนี่ยหรือ Steel ที่มันส่วนเกินจากความต้องการในประเทศเนี่ยเอามาปล่อยสู่โลกภายนอกนะฮะ in global market unfair low price นะอันนี้คือทางโจไบเดนเนี่ยมีการพูดถึงนะแล้วมันทำให้ทุกคนเนี่ยตายกันหมดนะเจอของถูกแบบนี้ตายหมดโดยทั้ง u s steel ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้นะเราจะทำ การ a n t m p o t p t t i t i v e trade p r a c t i c e ด้วยการ Triple Tariff นะครับก็คือขึ้นภาษีมันไป3เด้งเลยละกันดูที่ว่าจีนจะยังไหวอยู่ไหมนะฮะแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยถามแกบอกว่าอันนี้มันคือการ Trade War หรือเปล่าน,นะฮะไบเดนตอบ no 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 Trade War นะฮะอย่างนี้ไม่เรียก Trade War เป็นแค่การเบิ้ลภาษีไม่เรีเบิ้ลทริป l ปภาษี3รอบ3เด้งนั่นเองนะครับกับช e s e Ste e l ไม่ได้เรียก trade war นะจ๊ะ ประมาณนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะผลจบจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่า USD เนี่ยจะยังไม่มีการขยับเขยื่อนอะไรทั้งนั้นนะจนกระทั่งการเลอกตั้งเนาะเพราะว่าไบเดนจะไม่มีทางปล่อยให้ใครมาเทคโอว์ตอนนี้แน่นอนนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ใครมาเทคโอว์ตอนนี้จุดจบก็คือคะแนนเสียงตกนะฮะต้องห้ามนะฮะห้ามเลยอ